วันนี้นะคะต้องบอกว่าทําด้วยใจจริงๆเลยค่ะถึงแม้ว่าจะมีปัจจัยไม่มากนะคะแต่เจ้าอาวาสวัดอ่วมอ่องประชานฤมิตรค่ะก็ได้นําน้ํากระชายพร้อมกับเครื่องอุปโภคบริโภคนะคะลุยแจกผู้ป่วยคนพิการคนยากคนจนถึงในสวนในไร่เลยนะคะเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงวิกฤตโควิดแบบนี้ค่ะพระครูนนทกิจโกศลเจ้าอาวาสวัดอ่วมอ่องประชานฤมิตรและเจ้าคณะอำเภอไซน้อยก็ได้นำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภครวมทั้งน้ำกระชายปั่นค่ะซึ่งทางวัดก็ได้ทำเองจำนวนหลายร้อยชุดนะคะใส่ท้ายรถกระบะเดินทางพร้อมด้วยลูกศิษย์ไปในเขตพื้นที่ต่างๆในอำเภอไซน้อยและอำเภอบางใหญ่ค่ะโดยสำหรับเส้นทางที่นำสิ่งของไปแจกจ่ายก็จะเป็นสวนเป็นไร่นาที่ถนนหนทางขรุขระเต็มไปด้วยดินโคลนชาวบ้านก็จะเดินทางเข้าออกกันด้วยความยากลำบากนะคะเพื่อแจกจ่ายให้กับคนยากจนคนพิการและผู้สูงอายุเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงโควิด-19 ระบาดแบบนี้ค่ะซึ่งพระครูนนทกิจโกศลก็บอกว่าทางวัดเองถึงแม้ว่าจะมีปัจจัยไม่มากแต่ก็ไม่เคยคิดที่จะเปิดบัญชีหรือว่ารับบริจาคเรามีกำลังเท่าไหร่ก็ทำไปเท่านั้นซึ่งก็ยืนยันนะคะว่าโครงการที่ทำอยู่นี้ทางวัดก็จะทำต่อไปอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการบรรเทาแบ่งเบาภาระช่วยเหลือญาติโยมเท่าที่กำลังของทางวัดจะทำได้ค่ะขณะที่ชายอายุ76ปีซึ่งพิการขาขาดทั้งสองข้างก็กล่าวว่ารู้สึกซาบซึ้งใจในตัวหลวงพ่อนะคะที่อุตส่าห์นำข้าวของรวมทั้งน้ำกระชายปั่นสดๆแช่เย็นมาให้ถึงบ้านยอมรับค่ะว่าตั้งแต่โควิดระบาดก็ได้รับความลำบากมากขึ้นทำให้พอได้รับสิ่งของจากเจ้าอาวาสก็รู้สึกดีใจมากๆเลยละค่ะต้องขออนุโมทนาบุญกับหลวงพ่อด้วยนะคะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมซึ่งก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะต้องร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะคะขอบคุณนะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ